ธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอฉันได้แต่ส่งความคิดถึงล่องลอยไปผ่านไปหาเธอหน้าคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บหนอหัวใจผมพาเป็นสิบฝืนก็ยังไม่อุ่นหนอหัวใจแน่นานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันแล้วเมื่อว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างแล้วจินตนาเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อไรจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธออย่าใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆ Star Pace Club ทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับการถ่ายทอดสดของคู่ที่2ของวันนี้ครับในศึก Star FA ครับฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายจะหาอีก8ทีมนะครับเข้าไปลุยในรอบต่อไปนะครับแชมป์ถ้วยนี้ต้องไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้นะครับกติกาการแข่งขันก็คือแข่งขันกันนัดเดียวเลยครับรู้เรื่องนี่ครับหากเสมอกันใน90นาทีก็จะต่อเวลาพิเศษอีก120นาทีครับไม่ได้ก็จะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษกันเลยครับคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่าง OTZ ของโค้ชวิวฮะเจอกับเฟรก PTN FC ครับของโค้ชฟาสนะครับคู่นี้ก็น่าจะเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับเช่นเคยครับก่อนที่จะไปชมการฟาดแข้งมันๆนะครับในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้ใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ฟุตบอลมันๆแบบนี้นะครับให้แฟนๆเพื่อนๆในเฟซมาเชียร์กันนะครับโค้ชวิวเจ้าบ้านครับโค้ชฟาดทีมเยือนเอาละครับบรรดาโค้ชในลีกนะครับทายผลคู่นี้ว่าอย่างไรโอ้โหครับ24โค้ชครับ 998,000 GP ครับเชื่อมั่นว่าทางฝั่งทีมเยือนจะไม่แพ้นะครับส่วนทั้งฝั่งของเจ้าบ้านครับ555นะครับไม่ใช่เสียงหัวเราะครับ 555,000 GP ครับยอดการทายผลในแมตช์นี้ครับมีอยู่13โค้ด19โค้ดนะครับเชื่อว่าสกอร์เกมนี้ต่ำแน่นอนครับส่วน18โค้ดเชื่อว่าสกอร์เกมนี้สูงเดี๋ยวรู้เรื่องครับเกมกำลังจะแข่งขันกันในไม่กี่อึดใจฮะเดี๋ยวไปดูสภาพความฟิตของทั้ง2ทีมครับเอาละครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับที่สนับสนุนลีก Star Pet Club ของเรานะครับ downtown.store ครับ Kido Baby ฮะ HIIG นะครับ Kappa People on the Move ครับ NN Style KK Teamสาร Coffee for Everyone นะครับ Well Thai Construction นะครับและวงแหวนกรุ๊ปครับเดี๋ยวไปดูสภาพความฟิตของทั้งคู่เลยฮะสัญญาณสดๆมาเรียบร้อยครับ OTZ ของโค้ชบิลนะครับจะได้เป็นเจ้าบ้านครับเจอกับเฟรก PTN FC ครับจากหมู่บ้านเฟรกนะครับส่งเข้าประกวดครับส
สำหรับไลน์อัพนะครับโค้ดวิวนะครับมีจอร์ดเวียครับโอ้โหเพิ่งมาในครึ่งซีซั่นนี้ครับกับมาคัสแรชฟอร์ดและมีอองตวนกริซมันครับทำเกมอยู่หลังคู่หน้าครับโอ้โหสามประสานในแนวรุกนี่โหดเหลือเกินครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนครับมีโมเลโลสนะครับและอังเคิลแล้วก็ดีอาร์สครับทำเกมอยู่หลังคู่หน้าครับมาเล็กแฮมซิดกับโลคาเทลลี่ครับแล้วก็มีควนมาต้านะครับในแผงกลางนะครับตัวผู้เล่นนี่ทั้งฝั่งทีมเยือนนี่เป็นรองนะครับแต่ว่าบรรดาคนในลีกเชื่อมั่นในฝีมือของโค้ชฟาสว่าจะไม่แพ้ใน90นาทีครับหรือว่าจะพลิกเอาชนะได้เลยนะครับไลน์อัพนี้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านที่เข้าลีกมาก่อนนี่ดูดีกว่าเยอะนะครับสะสมตัวมาก่อนนะครับมีตำนานของทีมทั้งพาเวลเนตเวตและจอร์ดเวียร์นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับมีตำนานของทีมเช่นเดียวกันครับเป็นเซนเตอร์แบ็กครับเอวานคอร์เดบ้าครับเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มครับขอปิดรับทายผลเลยนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับใครเชียร์ทีมเยือนก็กดเลิฟได้เลยครับใครเชียร์เจ้าบ้านก็กดไลค์นะครับโค้ดวิวครับเจอกับโค้ดฟาสครับยอดฝีมือของลีกทั้งคู่นะครับอดีตโปรเพลเยอร์ทั้งคู่ครับมาดูว่าเกมนี้ใครจะสมหวังเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้ครับครับชุดสีเหลืองจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเป็นทีมของโค้ชวิลครับ OTZ ส่วนชุดสีแดงจะบุกจากขวามาซ้ายเป็นทีมของโค้ชฟ้าครับดิสมันถึงบอลก่อนแล้วให้มาที่พาเวลเนตเวตครับเนตเวตให้มาที่เดนนี่ครับห้องเครื่องทีมแล้วจ่ายต่อมาที่แรดฟอร์ดจัดชิ่งเร็วครับให้กริชมันโดนดักไม่ได้ครับโลคาเทลลี่ให้เดมารีโมเรโลสจ่ายต่อมาที่ดีอาร์ครับดีอาร์รอจังหวะแล้วมาที่โมเรโลสอีกครั้งหนึ่งให้ออกซ้ายมาที่มาต้าสำหรับแฮนดิแคปนะครับเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ครึ่งเมล็ดนะครับต้องมาดูว่าจะเป็นเช่นไรครับลูกนี้ยังเป็นบอลเกมบุกของทีมเยือนครับค่อยๆตั้งเกมมาแล้วฮัมสิกให้มาที่มอริโนสเด้งโอ้โหจะยิงจังหวะนี้แหมยังเคลียร์ทิ้งไว้ได้ครับโอ้จังหวะชิงเร็วหน้าประตูนี่น่ากลัวเลยครับโค้ชฟาสโลคาเทลลี่ครับของบอลอยู่แล้วให้ซานมาที่ฮัมสิกครับฟุตบอลนัดเดียวรู้เรื่องรู้แบบนี้นี่พลาดไม่ได้ครับต้องละเอียดนิดนึงครับแรชฟอร์ดRashford โดนตัดไปได้ครับดีอาร์สครับอัมซิกครับของโค้ชฟาสจ่ายมาแม่โดนกริซมันลงมาช่วยเกมรับครับแล้วให้มาที่เนตเวทกลับมาที่กริซมันอีกครั้งหนึ่งออกซ้ายไปที่กริซมันอีกครั้งครับแฮตฟอร์ดโอ้ช้าโดนดักไปแล้วครับโดยคอร์เดบ้าให้มาที่มาต้าครับมาต้าดึงจังหวะแล้วรีบให้มาที่โมเรโลสครับดึงจังหวะเหมือนกันแล้วจะหาจ้วงจ่ายครับเลี้ยงหนีไปได้แล้วฮูแล้วจะจ่ายตัดหลังแบ็คครับแม่ยังติดกองหลังของโค้ชวิลครับกริซมันค่อยๆลำเลียงบอลมาแล้วให้ขึ้นหน้ามาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไม่ให้ใครครับแรดฟอร์ดแล้วมีตัวขวาเติมครับพาวเวนเวตให้คืนมาที่แรดฟอร์ดแล้วจ่ายสั้นๆมาที่กริซมันครับโดนแย่เสียบอลไปแล้วคาร์โลคาเทลลี่ของทางฝั่งโค้ชฟาสเก็บบอลไม่ได้คาร์โลเทลลี่ยังไม่ให้ใครครับให้มาที่ฮัมซิก20นาทีครับยังไม่มีโอกาสง้างกันนิ่งๆสักเท่าไหร่ครับยังครองเกมหาช่องบุกกันอยู่โลคาเทลลี่ให้เร็วมาที่โมเรโลสครับพลิกได้แล้วให้มาที่ดิอาสดิอาสยังบังบอลได้ครับแล้วพลิกมาแล้วจ่ายมาที่อังเคลอังเคลดึงจังหวะอยู่อังเคลจะพลิกหนีแม่บาสโตนียังตัดไม่ได้บอลที่แรดฟอร์ดครับยังเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ครับช้าไปหน่อยโดนตัดแต่ว่าบอลยังมาเข้าทางแรดฟอร์ดให้เร็วมาที่เดลานี่จ่ายต่อมาที่ออสโตเยฟกลับมาที่เดลานี่ครับจะจ่ายเข้ากลางยังติดอยู่ยังหม่งอยู่ครับบอลอยู่ที่เนตเวทเนตเวทครับทำอย่างไรเนตเวทให้เข้ากลางมาที่เดลานี่ครั้งหนึ่งแล้วชิปมาให้จอร์ดเวียโอ้โหลึกเข้ามือครับเดลานี่
ให้สั้นๆมาที่อัตทอลให้มาที่ฮัมซิกครับฮัมซิกทนกันอยู่วันนี้ฮัมซิกถึงบอลก่อนแล้วให้เร็วมาที่โมริโลสโมริโลสจะจ่ายเข้ากลางยังได้อยู่ไหมอ้าวกริสมันครับตัดบอลไม่ได้ให้มาที่บาสโตนี่บาสโตเยครับให้เร็วมาจอร์ดเวียเล่นกับกริสมันไม่ถึงแรดฟอร์ดครับมาตาดักไม่ได้ให้บอลมาที่อังเคลอังเคลรอเพื่อนก่อนมาเลยครับเติมช่องแล้วโมริโลสได้บอลให้สั้นๆลูกนี้ยังไม่เจอบอลครับจะจ่ายเข้าในโอ้โหเจ้าคอนเซเลตยังเจ้าคอนเซโลครับขออภัยตัดบอลไม่ได้แล้วกระชากขึ้นมายังไม่ให้ใครครับแรดฟอร์ดเอาครับชิงกับเนตเวทแล้วจาวสโลเปิดมาที่เสาสองโอ้โหแรงครับเปิดแรงจนออกไปเลยครับเป็นลูกทุ่มของทีมเยือน37นาทีผ่านไปสกอร์ยัง0ประตูต่อ0นะครับทุ่มเร็วมาให้ฮัมซิกเล่นสั้นๆกับโมริโลสเอาเลยครับทางขวาครับฮัมซิกได้บอลเลี้ยงตัดเข้าในครับโดนบาสโซนี่ไปเบียดแย่งไม่ได้แล้วให้ขึ้นหน้ามาเอ้าไม่ดีครับโดนตัดไม่ได้ฮัมซิกให้มาเอ้าโดนตัดอีกครั้งนึงครับริสมันยกให้ออโตเยฟมงสั้นไปครับโดนตัดแล้วดิอาสพิกได้ให้ขึ้นหน้ามาแหมมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยังไม่มีโอกาสง้างกันเน่งๆสักเท่าไหร่ครับเปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เอ้าบอลตกมาเข้าทางกิสมันแล้วยิงลูกนี้เช็ดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหแม่โชคดีจริงๆครับเปิดบอลยาวๆมาแล้วบอลมันตกหน้ากิสมันครับยิงด้วยขวาข้างไม่ถนัดแต่ว่าโอ้โหเช็ดเสาเข้าไปเลยครับแม่ยิงดีเหลือเกินหมดสิทธิ์เซฟจริงๆเดลนี่ครับตัดบอลได้อีกครั้งนึงให้มาที่จอร์ดเวย์แล้วให้มาที่แรดฟอร์ดแล้วจ่ายมาที่จอร์ดเวย์ครับหลุดไปแล้วจอร์ดเวย์หลุดเดียวไปแล้วทำไงแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0โอ้โหจากจอร์ดเวย์ครับโอ้โหได้โอกาสโต้กลับครับนี่ครับจอร์ดเวย์เล่นกับมาคอนแรดฟอร์ดแล้วดึงจังหวะจ่ายให้จอร์ดเวย์ครับหลุดเดี่ยวไปแล้วเลือกยิงยัดเสาแรกครับหมดสิทธิ์เซฟจริงๆครับโอ้โหจะหมดเวลาครึ่งแรกอยู่แล้วครับเอาละครับจบ45นาทีแรกครับมาได้ประตูช่วงท้ายครับโอกาส2ครั้งได้มา2ประตูส่วนทีมเยือนครับครองบอลเยอะกว่าครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับต้องดูว่าจะแก้เกมเช่นไรครับโอ้โหครับสลับฝั่งกันแล้วนะครับชุดเสื้อสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาครับทีมเฟรก PDN FC ของโค้ชปาร์คครับของโค้ชฟานครับทางฝั่งหมู่บ้านเฟรกส่งเข้าประกวดส่วน OTZ ของโค้ชวิลครับอู้จ่ายทุกช่องมาอีกแล้วแรดฟอร์ดยิงลูกนี้โอ้โหคมเหลือเกินครับโอ้โหจากจังหวะตัดบอลได้ครับเดนนี่ให้มาที่กิสมันครับกิสมันเลือกดึงจังหวะแล้วจ่ายมาที่แรดฟอร์ดจับซ้ายยิงขวาครับปั่นด้วยข้างเท้าด้านนอกครับหมดสิทธิ์เซฟจริงๆครับโอ้โหนาทีที่48ครับ5นาทีแรกกับ5นาทีสุดท้ายนี่จังเป็นช่วงอันตรายจริงครับเอาละครับ3ประตูต่อ0แล้วทางฝั่งของโค้ชฟาสงานหนักแล้วครับต้องรีบเอาประตูตีตื้นมาให้เร็วที่สุดแล้วนะครับใครที่เชียร์สกอร์สูงก็ลุ้นกันหน่อยครับ3ลูกแล้วครับใครที่เชียร์สกอร์ต่ำก็ต้องลุ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าดูจากการบุกของทั้งคู่แล้วพอไม่น่าจะต่ำแล้วนะครับมาต้าครับให้มาที่ดิอาสสั้นไปหน่อยครับโอเดเยฟตักไม่ได้ให้มาที่แรดฟอร์ดเอาไว้นัดเวทคอนเซโลให้มาที่เดลนี่ครับจ่ายต่อมาที่เน็ตเวทอีกครั้งนึงแล้วจ่ายเข้ากลางริสมันดีต่อลูกนี้คอร์ดบ้ายังดัดไม่ได้อ้าวแรดฟอร์ดไปปั๊มคืนบอลอยู่ที่กิสมันครับดีดต่อมาที่แรดฟอร์ดไหลเข้ากลางนี้โดนตัดไปได้ครับคอร์ดูบ้าให้มาที่ฮัมซิกจะจ่ายขึ้นหน้าครับยังติดอยู่อัตทอลให้มาที่โรคาเดลลี่ครับฮัมซิก
ให้มาที่โลคาเดลลี่แล้วชิงเร็วที่ดิอาสมอริโลสดึงจังหวะอยู่แล้วให้มาที่ดิอาสโอ้โหล้ำหน้าครับวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด3คู่ครับคู่ที่3นะครับบิ๊กแมตช์ของวันนี้ครับวงแหวนพิกเดวิลของโค้ชโก้จะเจอกับยูแคนซีมีของโค้ชตั้มคุงครับพลาดไม่ได้ครับจะแข่งต่อจากคู่นี้เลยครับโอ้โหกริสมันยิงไกลตรงนี้ยังใช้ขาเซฟไว้ได้ครับฮัมซิกให้มาที่โมเรโลสเล่นกับดิอาสครับพยายามจะเอาประตูแรกมาก่อนครับสำหรับเฟรก PTN โดนตัดไว้ได้อีกครั้งนึงจอร์ดเวย์โอ้โดนแย่ครับเสียบอลไปแล้วบอลอยู่ที่ฮัมซิกให้สั้นๆมาที่อัตทอลจ่ายมาที่ดีอาร์สมีช่องแทงจับแล้วยิงนี่เอาครับไล่มาประตู1ประตูต่อ3ครับใครที่เชียร์สกอร์ต่ำก็บายบายครับไม่ได้แล้วครับพอสูงเรียบร้อยเดลานี่ครับยกมาดีอาร์สโอ้กิสมันครับลงมาช่วยเกมรับแล้วจ่ายมาที่เน็ตเวทกลับมาที่กิสมันจับยาวไปหน่อยครับโดนทำซิสตัดไว้ได้ให้มาที่อัตทอลจ่ายเข้ากลางก็ติดครับจอร์ดเวให้มาที่กริสมันกริสมันดึงจังหวะหาช่องแทงครับแล้วให้มาที่ไลฟ์ฟอร์ดมีตัวเติมครับให้มาที่เนทเวดเนทเวดจ่ายเข้ากลางมากริสมันโอ้โหยิงไปติดเซฟโอ้โหโอ้โหโล่งๆขนาดนี้ครับยังไม่ได้ประตูที่4ครับแม่ใช้มือเซฟปฏิกิริยาดีมากครับมือเดียวเองเอาละครับจะสวนกลับแล้วมีช่องแล้วออกซ้ายสุดๆให้มาต้าจับแล้วโอ้ชิปลูกนี้หายไปเลยครับโอ้โหสวยจริงครับโอ้โหหลอกจะจ่ายแต่ว่าชิปครับชิปแล้วหายไปเลยครับเสา2ครับย้อยข้ามหัวประตูไปเลยครับโอ้โหอะไรก็ไม่แน่แล้วครับ3ประตูต่อ2ในนาทีที่78ครับนี่ครับมาต้าจับขวาชิปด้วยซ้ายโอ้โหน้ำหนักช่างเมื่อเช้าครับพอดิบพอดีเลยครับโอ้โหเอาละครับจากที่โดนนำ 3-0 กลับมาตาม 3-2 ครับโอ้โหค่อยๆบีบดบีขยี้ขยำนะครับนวดๆไปเรื่อยๆนะครับแต่นี่ครับให้มาที่ซานเชสจ่ายไปติดอ้าวแล้วตัดบอลไม่ได้ครับทนกันจังหวะนี้กรรมการให้เล่นต่อนะครับวินิซิอุสจ่ายต่อมาที่อังเคลอังเคลพลิกเข้าซ้ายแล้วยิงนี้อุ้ยดีที่ติดกองหลังครับบอลเลยเบาเข้ามือดูบลัฟก้าเอาแล้วจะสวนลูกนี้เกือบไปครับบัสนี่ยังคืนมาที่ดูบลัฟก้าแล้วให้ออกมาลูกนี้เกือบโดนตัดครับอะไรเลนโตซานเชสพึ่งลงมาครับแล้วจ่ายต่อมาที่จอร์ดเวย์จอร์ดเวย์ให้สั้นๆมาที่ปาเยสแล้วจะจ่ายรูช่องนี้ยังติดครับปอดบ้ายังได้บอลอยู่แล้วให้เข้ากลางมาลายิชครับให้มาที่อังเคลโอ้ช้าไปหน่อยโดนจาวกอนซาโลตัดไม่ได้ให้ขึ้นหน้ามาจอร์ดเวย์สกิดต่อลูกนี้เสียบอลไปแล้วครับปอดบ้าตัดได้แล้วให้มาที่ทำซีครับอัตทอ84นาทีนะครับจะตามตีเสมอได้หรือไม่ครับต้องมาลุ้นกันนะครับให้มาที่โมเรโลสจ่ายสั้นๆมาที่เวเนซุสยิงลูกนี้โหตีเสมอ3ประตูต่อ3ปะทอโอ้โหจากนํา 3-0 ครับกลับมาเสมอ 3-3 ครับโอ้โหช็อกเจ้าบ้านกันเลยครับกองเชียร์เงียบสนิทเลยครับโอ้โหนำ 3-0 นะครับ68นาทีใครเห็นก็ว่าชนะครับกลับมาได้ครับโคตรฟาดครับเอาละ88นาทีใครได้ประตูนี้นี่ก็มีสิทธิ์คว้าชัยเลยครับดีดต่อมาจอร์ดเวย์ให้มาที่ปาเยสออกซ้ายมาที่ซานเชสครับปาเยสอีกครั้งหนึ่งแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้กักกันครับโอ้โห
ทดเจ็บ2นาทีครับเปิดยาวมาโอ้โหครับจบ 3-3 เฉยเลยครับโอ้ยกองเชียร์เจ้าบ้านครับน้ำตาตกครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่ที่2ครับอย่างที่บอกครับสกอร์ 3-0 68นาทีครับใครเห็นก็ว่าชนะครับแต่ว่าจบ90นาทีครับเสมอกัน 3-3 ครับโอ้โหติดตามความมันความสนุกแบบนี้ได้ที่ Star Pet Club ครับเรามีผู้เล่นยอดฝีมือครับลงแข่งขันกันในลีกเล็กๆของเรานะครับแต่ว่าสนุกแน่นอนครับมีคู่ถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมครับช่วงล็อกดาวน์แบบนี้ก็มาดูฟุตบอลสนุกๆ กันครับเอาละครับจอร์จเวจะพลิกเข้าไปยิงไม่ได้ครับชุดสีแดงนะครับเป็นทีมของโค้ชฟาสนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับชุดเสื้อสีเหลืองเป็นทีมของโค้ชวิวครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับโค้ชวิวเจ้าบ้านครับปาเยสให้มาที่เรบิครับแล้วปาเยสจ่ายต่อมาที่จอร์ดเวย์ครับปล่อยไหลแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหยังบินเซฟไว้ได้ครับเกือบโดนยิงเร็วลูกนี้อ้าวครับได้ลูกเตะมุมครับโค้ชวิวเปิดลูกเตะมุมมาแล้วปาโตนีได้โขกลูกนี้มายังเบาแถว2ยังเป็นของโค้ชวิวให้มาที่เนตเวทจ่ายสั้นๆมาจอร์ดเวย์ไหลมาที่ปาเยสแล้วยิงเร็วลูกนี้โยติดเซฟครับโหงานชุกเหลือเกินครับผู้รักษาประตูของโค้ชฟาสแหมซูเปอร์เซฟ2ครั้งนิ่งๆนี่ครับยังไม่พ้นอันตรายครับลูกเตะมุมได้โขกนี้บอลอยู่ที่ใครหูยเคลียร์ทิ้งขึ้นมาก่อนครับบอลที่อังเคียวครับของโค้ชฟาสให้มาที่ลาจิชแล้วจ่ายต่อมาเวเนซูสไม่ได้ครับโดนซานเชสดักแล้วจ่ายขึ้นหน้าให้กับจอร์ดเวย์แต่ว่าแรงออกหลังไปเลยครับเป็นลูกตั้งเตะของโค้ชฟาสนะครับพีโดให้มาที่คอร์ดอบาให้มาที่ลาจิชครับลาจิชสั้นโดนเจ้าสโลตักไว้ได้ครับขอดูบ้าครับยังตัดไม่ได้คิวให้มาที่ลาชิชครับใกล้จะหมดครึ่งแรกนะครับลาชไม่ทันครับช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับยังไม่มีทีมไหนทำประตูกันได้ยังเสมอกันอยู่3ประตูต่อ3ครับครับโค้ชฟ้าครับชุดเสื้อสีแดงครับส่วนโค้ชวิวเสื้อสีเหลืองครับสกอร์นะครับช่วงต่อเวลาพิเศษยังเสมอกันอยู่3-3ครับโค้ชฟาสพลิกนรกกลับมาตีเสมอได้นะครับใน90นาทีต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครับครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษยังทำอะไรกันไม่ได้ครับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับมาเลยครับเวเนซิอุสให้มาที่โมเรโลยิงลูกนี้แม่ยังดูบรัสก้ายังยืนตำแหน่งได้ดีครับรับติดมือเลยทีเดียวแล้วค่อยๆลำเลียงบอลให้เข้ากลางมาที่ปาเยสเดี๋ยวนี้ครับเลบิกจะพลิกหนีผลตัดไม่ได้ครับหลายหยิดของโค้ชฟ้าไทยมาที่ปราชอังเคลให้มาที่คอร์ดูบาแล้วจะจ่ายตรงนี้โดนดักไม่ได้ครับเน็ตเวดให้มาที่ปาเยสกลับมาที่เน็ตเวดอีกครั้งหนึ่งให้ขึ้นหน้ามาไม่ถึงเลบิกเอ้าแต่ว่าจอร์ดเวดปั๊มกันจังหวะนี้เป็นบอลของโค้ชฟ้าครับอัตทอลเวลาก็งวดเข้ามาทุกทีครับจะได้ดูการดวลจุดโทษเป็นคู่แรกหรือไม่ครับมิลันชุกให้ขึ้นมาอาร์ครับเวเนซิอุสดึงจังหวะแล้วจ่ายทะลุช่องมาแม่นาโชยังดักไว้ได้เดลนี่ให้มาที่เนตเวดเนตเวดให้มาที่ปาเยสไม่ดีโดนตัดไว้ได้บอลอยู่ที่เวเนซิอุสโมเรโลสจ่ายต่อมาที่อังเคลอังเคลให้มาที่โมเรโลสโอ้ปล่อยบอลไหลลูกนี้ชนกันจังหวะนี้นาโชยังได้บอลอยู่จะจบช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วไม่มีทดด้วยหวดขึ้นมาอ้าวนะครับได้ดูการดวลจุดโทษของคู่แรกใน FA Cup นะครับแม่ถ่ายทอดสดมายังไม่เห็น
การดวลจุดโทษครับวันนี้มีให้ดูแล้วครับเอาละครับต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงการดวลจุดโทษครับใครที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้มาลุ้นกันต่อนะครับ120นาทีครับเสมอกันอยู่3ประตูต่อ3ครับสุดมันครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดทั้งหมด3คู่นะฮะคู่ที่3นี่เป็นวงแหวนพิกเดวิลของโค้ชโก้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูแคนซิมีของโค้ชตั้มพุงครับเอาละครับจอร์จเวย์ยิงลูกแรกโอ้โหยิงเลียดถากเสาออกไปเลยครับโอ้โหจอร์จเวย์ครับมือหนึ่งของทีมครับยิงไม่สามารถทำประตูขึ้นนำได้ครับเอาละมาดูคนแรกของทั้งฝั่งโค้ชฟาสกันบ้างครับยืนสงบนิ่งทำสมาธิครับเอาละครับย่องย่องเข้าไปแล้วยิงลูกนี้เอาละครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับลาจิตของโค้ชฟาสครับคนที่2ของโค้ชวิวครับเป็นปาเยสครับยิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหประตูพุ่งบิดทางแล้วครับเหลือแค่ตะข่ายกับเสาแต่ว่าเลือกเสาครับแล้วชนเสาออกไปครับ2คนแรกของโค้ชวิวไม่เข้าเลยครับเอามาดูโค้ชคนที่2ของโค้ชฟ้าครับใช้เท้าซ้ายครับแล้วยิงดีโอ้ยพุ่งไปถูกทางแต่ว่าเซฟไม่ทันครับยิงดีเหลือเกินครับเอาครับถ้าไม่เข้านี่แพ้เลยครับยังไม่แพ้ครับเอาละครับคนที่3ของโค้ชวิวนะครับต้องมาดูว่าจะเซฟได้หรือเปล่าครับคนที่3ของโค้ชฟ้าครับต้องเซฟแล้วนะครับต้องเซฟแล้วเวนิซิอุสยิงลูกนี้พุ่งผิดทางครับแม่3คนของโค้ชฟ้านี่เข้าหมดเลยนะครับคนที่4ไม่เข้าก็จบเลยนะครับเลบิกของโค้ชวิวยิงลูกนี้อ้าครับยังได้อยู่ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ถ้าคนนี้เข้าของโค้ชฟ้าจบแน่นอนครับถ้าเข้านี่จบแน่นอนครับน่าจะเป็นโมเรโลสหรือเปล่าใช้เวลาคุ้มครับเอาละครับโมเรโลสยิงเข้านี่ชนะเลยนะครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแม่เหมือนจะพุ่งปัดได้แต่ไม่ได้ครับโอ้โหโค้ชฟ้าครับจากโดนนำ 3-0 ครับบทขยี้ขยำนะครับเอาประตูไล่มาทีละลูกนะครับจนมาเสมอ90นาทีครับต่อเวลาพิเศษจนถึง120นาทีก็ยังไม่มีผู้ชนะครับต้องมาดวลจุดโทษเป็นทั้งฝั่งของครับเฟรก PTN FC ของโค้ชฟ้านะครับยิงแม่นกว่าครับ4คนนี้เข้าหมดครับส่วนทางฝั่งโค้ชวิลนี่โดนเซฟไป2เอ้ยไม่ใช่เซฟสิฮะยิงออกข้างไว้ครับกับยิงชนเสาครับโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีกับโค้ชฟาสที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้ครับแล้วก็ให้กำลังใจกับโค้ชวิลครับไปลุ้นต่อในถ้วยถัดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับวงแหวนพิกเดวิลจะเจอกับยูแคนซิมีของโค้ชตั้มคุงนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดของเราด้วยนะครับ downtown.store ครับ Kido Baby ฮะ HIIG Kappa ครับ NN Style ครับ KK Team สาร Coffee for Everyone นะครับ Well Thai Construction และวงแหวนกรุ๊ปครับขอเปลี่ยนลิงก์แป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับ Big Match ของค่ำคืนวันนี้ฮะที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลาไว้ในตอนที่เคียงข้างคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอ
ก็เธอคือหวานใจตลอดยันนี้บนพร้อมไปกอดใครนะเธอยันนี้บนพร้อมไปกอดใครในวันที่ฝนพร้อมเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปโซบลงต้องที่ตักเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีคนพร้อมไปกอดในวันที่ฝนพร้อมเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้น